ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามรายการ Asia Plus Well Gallery กับแพรวศรีนีนาสวัสดิ์พูนค่ะต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะเนื่องจากได้รับฟีดแบคที่ดีแต่อีกหนึ่งเหตุผลนอกเหนือไปจากนั้นคือเอาจริงๆเพียงมีคำถามอีกเยอะมากค่ะที่จะถามทั้งเสี่ยป๋องแล้วก็ถามทางพี่เทิดด้วยเราได้รู้ถึงวิธีคิดได้รู้ถึงเส้นทางชีวิตกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่อีกมิตินึงค่ะภาพของนักลงทุนรุ่นใหญ่ใจดีมีหลักคิดในชีวิตยังคงมีเรื่องที่อยากทำในชีวิตยังคงมีเรื่องที่ต้องการอยากจะสอนลูกๆซึ่งเป็นเจเนอเรชันถัดไปแล้วก็จะมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อภาพของตลาดณภาวะปัจจุบันวันนี้เรามีทุกคำตอบมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญยังคงเป็น2ท่านเดิมแต่ต้องยอมรับเขาเป็น2ท่านที่คำถามมีเข้ามาตลอดเวลาและอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเทปที่แล้วเนี่ยเวลาไม่พอจริงๆกับการที่จะต้องคุยกันเพิ่มเติมและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์มากๆนะคะจากการพูดคุยของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ป๋องค่ะคุณวัชระแก้วสว่างนะคะแล้วก็คุณเทิดศักดิ์ทวีเทียธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจาก Asia Plus นะคะสวัสดีทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงค่ะครับคือครั้งที่แล้วเราก็คุยกันจริงก็มีหลากหลายประเด็นที่ถามต่อได้เยอะมากเลยนะคะส่วนหนึ่งที่เราสนใจเพิ่มเติมคือมิติด้านการเป็นนักทุนของพี่ป๋องอะเราเห็นกันเยอะมากแล้วแต่ในอีกหนึ่งมิตินึงคือเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นแฟมิลี่แมนเรื่องงานอดิเรกหรือความชอบตรงนี้พี่ป๋องมีไลฟ์สไตล์ยังไงคะของผมก็เรียกง่ายๆนะส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตง่ายๆก็คือมาทำงานทุกวันมีวินัยแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราพยายามเราต้องประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะรวยได้ยังไงก็คิดอยู่ตลอดพ่อแม่ก็สอนตลอดใช่ไหมสมัยก่อนพ่อแม่จะบอกว่ามีคนนึงเนี่ยไปดูหมอมาหมอบอกว่าจะรวยแต่คนนี้ไม่ทำอะไรเลยนอนอยู่บ้านอย่างเดียว มันจะรวยได้ยังไงต้องทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยถ้าเขาหมอดูแม่นจริงมันไปซื้อหวยก็อาจจะถูกแต่ผมไม่ได้ถูกแบบครูปีชาท่านแบบนั้นนะนี่มันก็เพราะนั้นมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าวิธีคิดพี่คือถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเราทำอะไรแล้วพี่ว่าต้องได้แล้วหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วจนก็ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะในโลกเนี้ยทุกวันนี้เราก็ยังผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดไปเลยว่าให้กำลังใจนักลงทุนรุ่นใหม่เลยว่าอย่าไปคิดว่าคนที่เข้ามาก่อนเราเขาจะเก่งกว่าเราไม่มีแต่ถ้าเราได้พยายามแล้วเนี่ยเราได้สู้ได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าเราก็ทันเขาทั้งนั้นคำถามที่เพิ่มเติมคือแน่นอนว่าอย่างสิ่งที่พี่ป๋องพูดเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันคุณผู้ชมคะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผู้คนเปลี่ยนเราเห็นการ disruptการเข้ามาแทนที่ของหลายๆอย่างซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวโรบอทจะเข้ามา AI จะเข้ามาแล้วนักลงทุนที่เป็นคนที่มีชีวิตเราจะสู้กับสิ่งพวกนี้ยังไงมันจะมาเปลี่ยนบริบทของการลงทุนไปได้ยังไงบ้างเราอยากถามพี่เทิดในมุมนี้ก่อนครับจริงๆเท่าที่เห็นนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่มันบริหารจัดการได้เนี่ยมันคือเรื่องที่คำนวณได้นะครับมันเป็นเรื่องที่อะไรที่เป็นข้อมูลในอดีตมาเป็น Big Data แล้วก็คำนวณได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาชนะนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำอาชีพอะไรที่ไม่ถูกเครื่องจักรกลนะครับหรือว่า AI เนี่ยมันแทนนะครับก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันต้องใช้พวกความเป็นศิลปะนะครับหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้ความประณีตนะครับหรือว่าใช้สกิลส่วนตัวเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันอยู่ได้นะครับถ้าแอพพลายมาเข้ากับการลงทุนในหุ้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะสู้นะครับกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือ AI ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าเราคงต้องติดความรู้นะครับให้กับตัวเราเองนะครับในการที่จะไปเสิร์ชหาหุ้นใหม่ๆนะครับจริงๆเราเห็นแอปพลิเคชันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมว่าน้อยรายมากนะครับที่จะเป็นแอปพลิเคชันที่หาหุ้นแล้วก็พูดถึงอนาคตของหุ้นตัวนั้นว่ามันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยให้คะแนนจากสิ่งที่มันเป็นมาในอดีตทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะชนะนะครับเราก็ต้องทำงานนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับหุ้นบริษัทเนี้ยนะครับหรือสำหรับตัวเนี้ยนะครับมันจะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นตัวที่เราจะต้องฉีกออกไปให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับท่านต้องเทรดแข่งกับโรบอท
นะครับแล้วโรบอทเนี่ยโหแบบมันซอยถี่มากเลยนะครับเราวิ่งตามมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างจุดที่มันฉีกแนวออกไปนะครับสไตล์ VI ก็เป็นสไตล์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าชนะโรบอทได้ระยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้ VI ก็ดูจะกระแสดรอปไปอาจจะกลับมาก็ได้พี่ป๋องก็คิดว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับโรบอทแล้วหรือยังจากการใช้กราฟสู้แล้วครับพี่คิดว่าสู้แล้วครับทุกวันนี้ออเดอร์ที่ทำอยู่จังหวะเข้าไปแล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเราจะขี่ไม่ทันเขาอะทั้งที่เรานั่งขี่อยู่เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้โรบอทพัฒนาไปไกลมากโรบอทเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกโปรแกรม copy trading เขาสามารถสั่งออเดอร์โดยที่เขาไม่ได้คิดสมมติว่าพี่ทำออเดอร์เนี่ยนายกตัวอย่างหุ้นที่มีออฟเฟอร์เยอะๆช่องหนึ่ง 30-40 ล้านแล้วพี่ต้องการยกหมดช่องพี่ขี่ออเดอร์ไว้30ล้านหุ้น3ไม้เพราะแม็กซิมัมของตลาดหลักทรัพย์อนุญาตแค่10ล้านหุ้นสูงสุดเฮนเตอร์ไป1 2 3เนี่ยพี่เฮนเตอร์ไปปักๆๆเนี่ยใครจะแทรกได้ไม่มีแต่ปรากฏว่าพี่ได้แค่ไม้เดียวได้ไม้แรกพอไม้ที่2ที่3เขาก๊อปปี้เราละเพราะเขารู้ว่าออเดอร์ใหญ่แบบนี้ต้องแทรกแล้วเขาเขียนโปรแกรมแทรกได้ซึ่งความสามารถพิเศษของโปรแกรมเมอร์ต้องพูดคำว่าโคตรอัจฉริยะเลยแล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้มั้ยหุ้นตัวนั้นพอพี่ซื้อไปพี่ได้10ล้านแรกแต่อีก30ล้านที่เหลือโรบอทมันเอาไปแต่เราต้องไปบิดให้กลายเป็นว่าหุ้นตัวนี้ดูดีเฉยเลยเพราะเหมือนกับว่าเราซื้อไม่ครบกลายเป็นไปบิดก็จะมีคนข้อขวาต่อทำนองเดียวกันเวลาขายเขาก็ขายแทรกเราได้เลยเหมือนกันซึ่งโปรแกรมพวกนี้มันฉลาดกว่าคนเนี่ยต่อไปคนเราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันอยากได้โปรแกรมนี้เหมือนกันนะพี่เขามีวางกันที่ไหนยังไงบ้างเพราะจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วอีกหน่อยอาจจะหน่อยได้ข่าวว่าโกลแมนแซกป่ะหรือที่ไหนนะปลดคนงานออกเพื่อจะเอาปลดแฟนเมนเจอร์มะจะเอาโรบอทมาใช้อ่ะผมก็ยังอุ้ยต่อไปให้เครื่องจักรหาเงินให้เหรอแล้วเราจะทำอะไรงงไปหมดตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเยอะนะฮะโรงงานเนี่ยก็แปลกเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องจักรเยอะคนก็แทบจะนะทุกคนเน้นเรื่องกำไรสูงสุดหมดแล้วถ้าถามว่าทำสินค้ามาขายคนแล้วคนไม่มีงานทำคนจะไปเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อนะผมก็ยังงงนะหรือกระทั่งธนาคารเองเดี๋ยวนี้ก็จะลดพนักงานภายใน5ปีก็ลดเป็นครึ่งนึงเพราะจะใช้แอปพลิเคชันกันหมดละเดี๋ยวอีกหน่อยใช้มือถือโอนสตางค์เงินไม่ต้องไปแล้วคนจะไปอยู่ไหนเนี่ยผมก็กำลังงงเหมือนกันว่าหรือว่าคนก็ให้เครื่อง AI หาให้ดินคนก็ต้องหาวิธีหาปรับวิธีการต้องดิ้นรนเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องคอนเซิร์นนะถ้ามันเจริญมากเกินไปแล้วเราตามไม่ทันเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลเลยนะคือกลัวเรื่องอาชญากรรมกลัวเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันถ่างเยอะรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าไอ้ที่ไอ้จนกระจายเนี่ยจะทำยังไงค่ะบางทีก็คิดหลายอย่างนะคิดเยอะแต่ไม่ใช่หน้าที่เรานะพี่เราเลยนะกันเหมือนดีค่ะคุณผู้ชมก็เป็นแค่ช่วงแรกนะคะเป็นสีสันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะในมิติของอีกหนึ่งมุมมองที่โดดเด่นมากของคุณป๋องคือความเป็น Family Man วันนี้วางแผนในการต่อยอดความมั่งคั่งนี้เพื่อไปสู่เจเนอเรชันถัดไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบเรื่องนี้กันต่อกลับมาคุยกันต่อนะคะในมิติของความเป็นครอบครัวแล้วก็การส่งต่อความมั่งคั่งหรือว่าสิ่งที่สร้างมาแน่นอนว่าเราทราบกันดีถ้าใครติดตามประวัติชีวิตที่ป๋องคือมีลูก2คน3ครับเดี๋ยวฮะแต่เราเห็นน้องแค่2เมียเดียวครับต้องเคลมไว้ก่อนซึ่งเราปลูกฝังเรื่องการลงทุนให้น้องๆมั้ยคะก็พยายามให้เค้าเล่าให้เค้าฟังแล้วเค้าก็เห็นอยู่ว่าเราไปนักลงทุนนะไปสัมมนาก็ถ้าเค้าว่างก็พาไปก็ไปฟังเราบ้างอะไรบ้างแต่เค้าก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อเป็นใครก็เหมือนปลูกฝังเขาทางอ้อมแต่จะชอบไม่ชอบอันนี้ก็ต้องลุ้นต่อแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ให้ความสนใจผมก็พยายาม
ให้เขาเรียนรู้ก่อนจะได้โอกาสผิดพลาดจะได้ลดลงแต่ถามว่ายังไงก็ต้องผิดพลาดเพราะคนเราถ้าไม่เจ็บจะไม่เก่งหรอกมันจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกวันนี้ผมก็จะส่งเขาไปเรียนดูกราฟเพราะว่าสอนไม่เก่งคือบางคนเนี่ยว่าผมเนี่ยเก่งเทคนิคอลหรือแม่นไม่ใช่ทฤษฎีผมนี่ไม่ได้เลยผมเป็นพวกนักบู๊ค่ะคือจะทฤษฎีจะรู้แค่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราลุยซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าโอ้ MACD คืออะไรส่วนประกอบของอะไรเนี่ยพี่ตอบไม่ได้แต่พี่รู้ว่าทรงเนี้ยได้ตังค์หรือเสียตังค์อะไรแบบนี้อันนี้เวลาส่งลูกไปเรียนก็จะส่งไปอย่างนี้แล้วมีคอร์สอะไรก็จะส่งไปอบรมค่ะอย่างของเอเชียพัฒน์ก็จะมีคอร์สฟิวเจอร์เจนพี่ก็ส่งรุ่นแรกเลยให้ลูกมาเรียน2คนเขาก็จะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆคนนึกว่ารู้ทุกอย่างไม่ใช่นะผมถนัดแค่เรื่องหุ้นนะเรื่องดีลิเวอรี่เรื่องบล็อกเทรดเรื่องดีเฟกต์อะไรเนี่ยไม่เลยนะคือถ้าผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็ไม่ไปยุ่งเพราะว่าเราถือว่าไม่ใช่งานของเราบางครั้งบางอย่างเราจะไปเก่งทุกอย่างไม่ใช่ถ้าเราชำนาญแค่หุ้นก็แค่หุ้นบล็อกเทรดพี่ก็ไม่เคยซื้อนะไม่เคยก็พยายามทำเท่าที่เราทำได้ส่วนลูกๆ ก็ไม่ได้บังคับเขานะก็คือแล้วแต่เพราะว่าบางคนเขารู้ว่าชอบไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เขาแต่เราก็บอกว่าเนี่ยพ่อมาเวนี้นะถ้าลูกจะเรียนแบบหรือมาทำตามก็ได้หรือถ้าโลกมันเปลี่ยนนะแล้วก็ส่งลูกเรียนเมืองนอกอยู่ก็นะจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมอินโนเวชันใหม่ๆมันมาจากบอสตันเยอะนะลูกผมก็เรียนในบอสตันอย่างซักเกอร์เบิร์กก็ฮาร์วาร์ดใช่ไหมบอสตันหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยที่มันปรับปรุงโลกอะที่ว่าเปลี่ยนโลกเนี่ยก็มาจากทางนู้นเผื่อลูกจะไปเห็นรูทางทางนู้นก็ทำได้เพราะว่ายุคของพ่อมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเห็นอะไรใหม่ๆไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยเป็นนักลงทุนมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่เลวนะเพราะว่าอะไรที่คนอื่นเขาทำแล้วดีแต่เราทำไม่ได้เราก็ไปหุ้นกับเขาใช่ไหมเราก็เหมือนเหาฉลามเกาะเขาไป ไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ลดไปได้เรื่องความเสี่ยงที่เราไม่ต้องไปลงแต่ว่ากำไรเราอาจจะไม่ได้เต็มค่ะไม่ได้บังคับลูกแต่ว่าถ้าเขาอยากมาเวเราเขาก็ปรึกษาเราได้สำคัญก็คือให้สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้เขารู้ก่อนจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองคิดผิดไปอีกนิดนึงนะเพราะว่ายุคนี้ต้องแถวรู้สึกไหมว่ามันเป็นยุคของจีนเนาะใช่แต่พี่ส่งลูกไปอเมริกาเหมือนคุณพ่อไปเลยค่ะวันที่พี่อยากไปอเมริกาพ่อบอกว่าให้ไปจีนแทนใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่ว่าคนจีนเป็นตลาดใหญ่มากนะมันเหมือนแบบทางอเมริกาเหมือนจะพีคๆไปแล้วนะหรือว่าตอนนี้เราส่งลูกเราไปอินเดียดีต้องไปที่มีประชากรเยอะๆใช่ไหมมันเหมือนกับว่ายุคที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นอเมริกาเขาเป็น the best ใช่ไหมปัจจุบันนี้พี่ว่ามันเริ่มจะเทิร์นมาทางนี้นะค่ะยังคิดอยู่เลยว่าวันนั้นก็คุยกับเพื่อนๆที่เขายังลูกยังเล็กเนี่ยบอกที่ต้องเน้นจีนแล้วนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้คนจีนครองโลกนักท่องเที่ยวไทยนี่จีนไหมจีนล้วนๆเลยนะจีนเยอะมากครับเข้ามานะรายได้มาจากจีนเยอะค่ะก็เป็นแนวคิดเผื่อใครที่ฟังอยู่ว่าได้ตรงนี้ไปใช้กับครอบครัวไปใช้กับลูกด้วยหนึ่งเรื่องที่คงต้องถามไม่ถามไม่ได้เลยคือแต่ถามเดี๋ยวถามพี่เทิดก่อนแน่นอนว่าพอเป็นนักลงทุนนะคะสิ่งที่อยู่กับตลาดหรือความหวังอย่างหนึ่งก็คือการตีความแล้วว่าตลาดจะไปยังไงเราจะได้วางแผนการลงทุนถูกซึ่งปีนี้ก็ครึ่งปีแล้วพี่เทิดซึ่งได้ฉายาว่าเป็นคลังข้อมูลของพี่ป๋องเนี่ยนะคะคลังข้อมูลตรงนี้พอจะประเมินหรือประเมินสถานการณ์หรือบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าทิศทางต่อจากนี้ในมุมมองของพี่เทิดอ่ะพี่เทิดมองตลาดยังไงคือผมยังมองว่าถ้าเป็นตลาดภาพใหญ่ๆของทั่วโลกเนี่ยนะครับภาพที่มันถูกขับด้วยโฟลว์เนี่ยน้ำหนักมันจะเบาลงนะครับแต่ปัญหาคือว่าไอ้โฟลว์ที่มันขับจนกระทั่งราคาหุ้นทั่วโลกมันขึ้นไปแล้วเนี่ยฟันดาเมนทัลของแต่ละประเทศมันวิ่งขึ้นไปทันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่าประเทศไหนที่ไปไม่ทันนะครับเมื่อโฟลว์มันถูกลดลงนะครับมันก็จะเห็นการย่อตัวลงมาได้นะครับทีนี้มาดูตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเราถูกโฟลว์ขับขึ้นไปเหมือนกัน
นะครับจากอินเด็กซ์ไม่กี่ร้อยจุดเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง 1,700-1,800 เนี่ยทีนี้นะครับของบ้านเราเนี่ยถามว่าฟันดัมเบลวิ่งตามทันไหมผมมองว่ามันยังตามทันอยู่นะครับเราดูจากไอ้ตัวค่า PE เนี่ยนะครับณจุดที่เราเคยเทรดเนี่ยมันเคย20เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินเด็กซ์ไม่ได้ลงอะไรมากจากตรงนั้นนะครับเราก็ยังอยู่ที่ PE ประมาณสัก 15-16 เท่านั่นก็แปลว่ามันมี earning growth ที่วิ่งขึ้นมาแล้วก็ยังตามทันอยู่นะครับทีนี้ถามว่าถ้า flow หายไปนะครับตลาดเราเนี่ยดาวไซด์มันจะหมดลานไหมผมไม่คิดว่ามันเยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเห็นการที่ต่างชาตินะครับโฟลว์ใหม่ๆที่เม็ดเงินเข้ามาเนี่ยมันถูกดูดออกไปเยอะมากๆแล้วนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ายอดขายเนี่ย เกิน 450,000 ล้านไปแล้วซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ position ที่โฟลว์มันเหลือถือหุ้นเราน้อยมากๆแล้วนะครับแล้ว fundamental เราวิ่งไล่ตามเนี่ยมันทำให้ผมเชื่ออย่างว่าดาวไซด์เนี่ยมันไม่ไกลตรงนี้มากหรอกนะครับส่วนอัพไซด์เนี่ยมันจะขึ้นไปได้หรือไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องอาศัยเม็ดเงินนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนทำไมต้องอาศัยเม็ดเงินเพราะว่าแคปบ้านเราตอนนี้เนี่ยมัน17ล้านล้านถ้าลำพังตัวมันเองไม่มีเม็ดเงินเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันเหมือนกับรถมันใหญ่อะคนเข็นรถมันมีไม่พอเนี่ยมันจะขยับได้ยากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราถูกอันเดอร์เวทมานานมากๆแล้วแล้วเราเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเราถูกพอเนี่ยผมเชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยโฟลว์มันก็จะกลับเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์ไม่ได้มองอะไรที่ไกลหรือว่าน่ากลัวอะไรมากนะครับในช่วงเวลาแบบนี้แต่ว่าอัพไซด์จะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่ที่โฟลว์มันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนได้ตอนไหนกันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเทปที่แล้วว่าเรื่องของโฟลว์หลังๆเนี่ยเป็นอะไรที่คาดการณ์ได้ยากมากพี่ป๋องครับปิดท้ายแพลวจำได้ว่าต้นปีเคยคุยกับพี่ป๋องแล้วก็ยังคุยกันว่าเอ๊ะปีนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งปีทองแหละว่าค่อนข้างมั่นใจวันนี้ยังยืนยันคำพูดนั้นไหมคะก็ตอนแรกก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีทองนะเล่นไปเล่นมามันจะเปลี่ยนเป็นปีทอนหรือเปล่าปีทอนก็รู้สึกว่าพอเราสู้ไอ้โดนทอนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเริ่มเข้าผิดตัวเริ่มรู้สึกแกว่งอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มีการเปลี่ยนตัวอยู่ก็คืออย่างที่เคยออกรายการมาก็สองปีที่ผ่านมาก็ถือหุ้นมาตลอดก็เพิ่งจะทำกำไรไปเมื่อช่วงต้นปีทีนี้ก็อยู่ระหว่างเปลี่ยนตัวอยู่เพราะว่าพี่ต้องเรียนก่อนว่าคอนเซปต์พี่เองเนี่ยพี่มองว่ามันไม่มีตัวไหนขึ้นได้ตลอดในคอนเซปต์ของนักเทคนิคเนี่ยมันจะต้องโรเตทและตัวที่พี่เล่นมันก็เป็นกึ่งคอมมอดิตี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เชื่อว่าเรื่องคอมมอดิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่ VI เขาไม่เอาเลยเพราะว่ามันไม่แน่นอนเขายอมรับว่ามันเป็นซิคลิคอลมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นพวกนี้เยอะเนี่ยเราต้องไวกว่าชาวบ้านเพราะถ้าไปตัดสินใจขายพร้อมกันเนี่ยนะมันก็เหมือนซานติก้าเราไฟไหม้ประตูออกประตูเดียวถูกไหมเวลาขายมันก็ต้องขายก่อนชาวบ้านเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองดูภาพรวมจริงๆก็เห็นด้วยอย่างพี่เทิร์นนะดาวไซด์มันก็ลิมิตฝรั่งก็ขายจนกระทั่งดาวเท่าไหร่มาขายแล้วพี่วันนี้ก็ขายประมาณ 5,000 นะ 5,000 นะทุกวันนะจนมีแต่สิ้นเดือนเยอะทุเดือนไม่แสนล้านเท่าไหร่ประมาณ23,000รวมเอเซท4แสนกว่าถ้านับตั้งแต่ช่วงกลางปี56มาประมาณ450,000ละเพียงแต่ว่าการปรับเนี่ยเราจะปรับแล้วเล่นตัวไหนใช่ไหมก็ต้องติดตามดูเอาแล้วก็แต่ละคนก็จะต้องพยายามปิดข้อมูลเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมมาตอนนี้ทิศทางไปยังไงละแต่ถ้าถามว่าภาพใหญ่จริงๆที่ผมมองอยู่ผมก็ยังมองว่าเรายังเป็นขา3ของ3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลยังไงเสียเนี่ยในระยะหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เห็นอยู่แล้วใกล้ๆ 3,000 จุดในมุมมองผมนะเพียงแต่ว่าไอระยะเนี่ยในการขึ้นขา3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยมันต้องเทคไทม์ทั้งขาของมันเนี่ยใช้เวลาผมว่าเกิน20ปีเพราะฉะนั้นมันเพิ่งขึ้นมา10ปีแต่ไอ้คำว่าปรับใหญ่เนี่ยใช่ไหมสมมติว่าหุ้นเวฟการขึ้น1 2 3 4 5เนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเป็นขา5ในขา1ใหญ่มันต้องปรับ2เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาปรับเป็นปีก็ได้หรืออาจจะปรับครึ่งปีสมมติเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างต้องตามใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวนี้นะทุกคนข้อมูลแน่นกันหมดต้องหาเครื่องมือในการช่วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ครบเครื่องมากนะคะได้ทั้งความรู้เรื่องของการลงทุนค่ะได้ทั้งมุมมองเรื่องของการลงทุนและมุมมองการใช้ชีวิตแล้วก็วิธีคิดด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะพี่ป๋องคุณวัชระแก้วสว่างแล้วก็รวมไปถึงพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีเทียธรรมขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะครับ
ถ้าเราอ่านนิทานคงต้องใช้คำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่บังเอิญวันนี้เป็นรายการค่ะคงจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการวันนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครอยู่ได้โดยรอดปลอดภัยโดยปราศจากซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือคีย์นี่คือหัวใจสำคัญแล้วคือการพัฒนาตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากทั้งพี่ป๋องแล้วก็พี่เทิดประจำวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการ Asia Plus Wealth Gallery หมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 11:00 นถึง 11:30 นวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ มอบความรู้ทั้งประสบการณ์แล้วก็วิธีการทำงานคือไม่แย่เหมือนกับที่สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งทุกคนทราบเท่ากันเอาประสบการณ์ของผู้ประกอบการ CEO ของบริษัทจดทะเบียนหรือพวกสตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นวิทยากรด้วยเพื่อเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ exclusive นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวเองอยากให้มาเรียนกันเยอะนะครับโครงการ Future Gen เนี่ยนะครับเป็นดั่ง Founder of Knowledge ที่คุณอยากรู้อยากได้ทางทีม Asia Plus ให้คุณได้เต็มที่สำหรับใครที่อยากเปิดโลกกระนัดแห่งการลงทุนนะครับขอเชิญนะครับ Asia Plus Future Gen ครับ